ัสดีค่ะต้อมรัชนีกรพันธ์มณีนะคะตำแหน่งดารานักแสดงแล้วก็ที่ได้มงมาก็มิสซินไทยแลนด์ปี91ค่ะเรามาทำสวยค่ะต่อจากครั้งที่แล้วก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ตัดกรามแล้วก็มาต่อที่คางค่ะแล้วก็มาล็อตนี้ก็คือมาดึงหน้าค่ะอยากดึงหน้าเรามีปัญหาอะไรคือมันห้อยตามวัยแล้วก็คิดว่าถ้าเราปล่อยไว้นานจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะยากกับการดึงและมันต้องค่อยสวยเป็นระดับระดับระดับแล้วก็ไม่ให้คนเห็นการเปลี่ยนแปลงจนแบบอุ๊ยน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆสวยเป็นระยะระยะแต่ยังดูดีตลอดเวลาคาดหวังกับความสวยครั้งนี้มากแค่ไหนมากค่ะเพราะว่าเอาเป็นว่าอย่าเรียกว่าคาดหวังเลยเรียกว่าเรามั่นใจในความสวยครั้งนี้แค่ไหนดีกว่าเพราะว่าจากที่เราผ่านจากการตัดกรามไปครั้งที่แล้วนะคะโอ้โหจากที่เราศึกษามาว่าคุณหมอเก่งพอตัดกรามไปแล้วรู้ว่าคุณหมอเก่งมากแล้วตอนนี้ก็เลยมีความมั่นใจกับการดึงหน้ามากไม่รู้จะใช้เสียงสูงมากขนาดไหนแต่รู้ว่ามากค่ะเดี๋ยวก็มาดูแล้วกันค่ะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างจากล็อตที่แล้วที่เรามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากที่เราตัดกรามแล้วก็มาเสริมคางเนาะก็คราวนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราจะดึงก็จะลิฟต์ขึ้นไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูหน้าใหม่กัน